ขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กับผมอาตมาภาพพระครูสังบอนศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4เดือนธันวาคมพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับเดือนยี่แรม7ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้รู้สึกว่าคอมมีความขัดข้องเสียงบักขึ้นคอมมีปัญหาบอกสตาญาติโยมทั้งหลายบ่ได้ใจมาได้หลายอาทิตย์หลายจันทร์ละที่ขาดไปหลายจันทร์ก็เพราะว่าตรงกับวันพระวันศีลวันนี้ได้มาพบปะกับปอกสัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยเดี๋ยวนี้ใจเฉพาะ Facebook ใจเฉพาะถ่ายทอดสดใจระบบฟิตถ่ายทอดโดยเฉพาะคอมที่ใจปกติกูเตื้อนั้นก็มันคัดข้องนะพอออกสถานญาติโยมนั่นแหละเสียงจะชัดเจนหรือไม่ถ้าคัดข้องถ้าเสียงบัดชัดเจนอย่างใดต้องขออภัยโดยพอออกสถานญาติโยมทั้งหลายใจระบบถ่ายทอดสด Facebook วันนี้เป็นวันจันทร์ที่4เดือนธันวาคมพุทธศักราช2566แรม7ค่ำวันพุ่งวันพระวันศีลวันพวกนี้แรม8ค่ำเดือนยี่รายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกมาติดเทศนาฮือกระปอออกสตาญาติโยมทั้งหลายเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในการติดเทศนาธรรมแบบปืนบ้านล้านนาของเขาอาตมาได้นำอภิธรรมเทศนาจาดกเรื่องมหาวงศ์แต่งอ่อนมาติดเทศนาคงค้างไว้ตั้งแต่วันที่13เดือนพฤศจิกายนและพวกสตาญาติโยมทั้งหลายคงจะลงจะลืมกันไปก็มันก็มันเมินหลายจันละมาได้มาปะกันก็จะขอทบทวนเนื้อเรื่องในเนื้อหาสาระมหาวงศ์แต่งอ่อนตั้งแต่พระพุทธองค์ได้จำได้อยู่ที่เจตวันมหาวิหารที่นายอนาถปินฑิสร้างถวายเป็นตาลมีพระสงฆ์ทั้งหลายมีความเข้าใจมีความมาปรึกษาหารือกันในเรื่องที่พระเทวทัตกับนางจินจามานวิกาเนี่ยมีความพยายามที่จะคอยจองล่างจองผ่านพระพุทธองค์มาตลอดพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยมีความสงสัยอยากจะถามมันเป็นด้วยเหตุใดที่นางที่เทวทัตกับนางจินจามานวิกาผู้ใจบาปเนี่ยมาประพฤติตัวเช่นนั้นมีความเป็นคนมีมิจฉาทิฐิต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าก็ด้วยวิบากกรรมเก่าที่เขาได้อาฆาตมาดร้ายไว้ในภพก่อนจัดหลัง
ปองอาฆาตพระพุทธองค์บาปกรรมเหล่านั้นติดต้อยห้อยตามตัวมาจนถึงชาติปัจจุบันพระพุทธองค์จึงจักเอาเรื่องในอดีตชาติมาเล่าให้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้รับฟังว่ามีชาติหนึ่งที่เมืองโกสีนครมีพญาเจ้าเมืองชื่อโกสีราชามีมเหสีชื่อว่านางสร้อยเทวีเมืองโกสีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยราชสมบัติมั่งมุนตุนเต้าอยู่ด้วยทรัพย์สมบัติราชดอนก็อยู่ดีกินดีต่อมาประเมินเท่าใดนางสร้อยเทวีผู้เป็นมเหสีก็ตั้งครรภ์เมื่อนางมีท้องตั้งครรภ์ได้10เดือนนางก็พาสูตรออกมาเป็นปอดชายเลยใส่ชื่อว่าสร้อยมหาวงศ์นี่ในตามเนื้อเรื่องชื่อสร้อยมหาวงศ์มีสุขภาพแข็งแรงบ่มีพยาธิใดๆมาเบียดมาเบียนอุดมสมบูรณ์อยู่กันมาเป็นเวลาเมินนานก็อยู่สุขสบายดีเจ้ามหาวงศ์จนอายุ16ปีอยู่ในปราสาทราชวังก็หู้สึกเบื่อหู้สึกก้ายอยากจะไปแอวป่าแอวดงแอวประพาสจึงไปล่ำลาพ่อแม่ก็อนุญาตให้ลูกพากันไปหมู่เสนาอามาตย์ข้าทาสบริวารพากันไปเป็นขบวนหรอกเตรียมเข้าเตรียมของไปหลายมื้อหลายวันเจ้าสร้อยมหาวงศ์มีความประสงค์ให้ได้ไก่ตัวงามไก่ป่าจึงสั่งฮือเสนาเอาไก่บ้านมาล่อเอาไก่มาล่อทีนี้ไก่ป่าก็เข้ามาติดกับดักจับเอาไก่ป่ามาตีมาติดยังบ่พอใจอยากจะได้แฮมไล่ไก่ไปตัวไล่ไปตัวเสนาอามาตย์ไปตัว4คนไล่เข้าป่าเข้าดงไปติ๊กๆหมู่เสนาอามาตย์ตีขบวนใหญ่ๆก็รอท่าอยู่4คนพร้อมด้วยเจ้ามหาวงศ์เป็น5คนเข้าป่าไปลึกจนลงเข้าไปในป่าไปปะใส่หนองน้ำอันเป็นเมืองของจระเข้น่ะกุมพีอันเป็นเมืองก็นะเมืองของจระเข้เนี่ยเป็นที่อยู่ของเขาเจ้ามหาวงศ์พร้อมด้วยเสนาอามาตย์ถึง4จะได้รับความเพศภัยจากกุมพีจากจระเข้อย่างใดนั้นก็ขอพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังต่อในตอนที่2มหาวงศ์แต่งอ่อนเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตตาโสกุมารุกุมภีราชาเอกังทีลตังกะริตตัตติสันทวดุราสะปุริสะทั้งหลายทั้งหญิงใจหนุ่มเฒ่าบัดนี้ตัตตากะเลโสกุมารุจาในกาลนั้นเล่าจักขี้เจ้าปุรีได้ชมชะลีลูกน้อยงามจินจ้อยเป็นแม่ยิงควรแปลงปิงไฟเอื้อเต้าผิดเผาเยื่อโบราณคือบอดใจสัตตริชานตำไตตั้งป่อแม่ไทยสองขามีกายางามอาจพันนาพีลาดเป็นคนมีลักษณะตนพาเสดเต้าหลงที่เกิดตามกรรม
อันกระทำต่อก่อไว้ตั้งแต่ไทยเมินมากรรมนั้นนาจองกองหือได้ไปเกิดในห้องปุรีปีเอ็นสายสรีลูกเต่าแห่งจักขี้เจ้าปราสองพญาพ่อแม่มีใจแผ่เจยบานรักนงคานลูกเต่าตุกคำเจ้าเอาใจนางในเกวียนใจแวดอยู่ใกล้เห็นการปีเดือนวันปันจอดนางน้อยยอดสาวสรีจำเริญดีขึ้นใหญ่อายุได้15วัสาก็ตรงโสภาอันผาเสดงามลำเลิศเหลือคนดังนางบนฝากฟ้าหลงแหล่งล่าลงมายามเตียนจ่าย้อยเย้มสองฝ่ายแก้มผิวดำสองตาดำวาวองกิ้วก้มกองดังขาธนูผิวนางดูผู้ผ่อนตั้งมากแต่งอ่อนดีลีเจ้าปุรีตูนปอรักลูกน้อยนอดเลือดใจขันนิ่งในข้าคอยจริงใส่ชื่อลูกน้อยนงคานตามโบราณแต่ก่อนว่านางแต่งอ่อนบุญมีว่าอันก็มีหันและนาที่นี้จักวันนาจะเล่าถึงหนุ่มเท่าลิปนอันตูอุกไปสนปากกว้างกับนอพระเจ้าจ้างภูมิอัฏฐมีไปแจ้งพระจริงแจ้งเทศนาว่าสัพพิติปัณโยธาดังนี้เป็นตนภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันปีนสายอริยจารย์เยื่อนักปราชญ์ตรงยานอันว่าโยธาหารมวลหมู่อันตั้งอยู่ดงหนากันตาวันดาคำลาลงลับป่าดงตันบดได้หันหนอเต้าปอกสู่ด้าวกองตาต่างกุยว่าเอาไม้ต่างกึดไขว่กันนิ่งในว่าปีนฉันใดนิสัยเจ้าหนอไทยมหาวงไปสอดดงแต่เจ้าบ่อปิกบ่อปอกเต้าขึ้นมารอยดงหนาเถื่อนทองไปตู้ต้องแดนกายหรือสัตว์ในดงภัยหยาบจ้าใดกันก้าวกะกาบไปกินหรือนอนรินปอกสู่ยังที่อยู่ราชธานีหรือยักถอยไล่เอาไปเลี้ยงไส้ตัวมันป่าอากันก้าวถอยมีบ่อน้อยหลายประการส่วนขุนหารยศใหญ่อันเต้าใส่ต่างตาตุกเครื่องกาตัวกว่าหมู่ใจวะวู่เรรนบอกลิปนหนุ่มเทาวานดูราสู่เจ้าทั้งหลายการตนคำใจหนอลาบ่ไหวหน้าปิกขึ้นมาย้อนมะลนามวยม้างกลางปากกว้างแดนดงหรือว่าหลงเถื่อนทองไปตูกต้องไก่ตาโจนเราลามวนหมู่เตียงมุบหมูบอมวายคือเตียงตายเสียงไขว่บ่เว้นไว้คนใดเจ้าหอใจปอเต้าผู้หาดาวพับดาลาเตียงมีอาจยาปงขาดอือพวกเอาหาดใจไฟนำเราไปคำคาหรือความหน้าสะปันสู้จงปากันรีบเอาเข้าสู่ดาวดงหนาเสวงหาสะใสยังเจ้าหนอไทยราชกุมาร
พับดงดานต้องเตดไข่จุเขตดงหนาจุมโยธาหนุ่มเทาฟังขุนเก้าไข่ปันก็ปากันมวลหมู่เข้าไปสู่ดงหนายามจนตามมืดค่ำตาวันตุกตำหายหอนเขาเรรนสอดไซตามคุ้มไม้เฟื่อยบังตามบวกวังยันน้ำตามลืบถ้ำกูหาตามรอมคาหอมมวยเหิวลิงช่วยผาจันก็บ่หันบ่จวบบ่ใดยังเจ้าหนอไทยบุญมีเสียงรวยถี่ขึ้นลุงตาวันปุ้งเรื่องลายตู้กแดนไก่ลิ้วรอดนับหลายโยดกะนานาจุมโยธาน้อยใหญ่บ่สมไฟคันนิ่งหมายคือบ่หันใจลูกเต้าตามด่านดาวไพศาลก็ถอยโหนปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่ปางเศร้าต่างมองเหงาไม่มาดน้ำตาหยาดลามไหลย้อนอะไรบ่แล้วยังเจ้าหนอแก้วบุญมีกัวเจ้าปุรีโคตรกาเอาไปฆ่าวำวายริปนหลายมวนโมซบเศร้าอยู่ภายมันเสียงหนึ่งนั้นแต่ก่อนก็ยุดย่อนหายโหนดังหาคนบ่ได้สังัดไข้อานาขุนต่างตายุดใหญ่คะนิ่งไข้ในใจว่าหนอหอใจหนุ่มน้อยนาดเตียงก้อยกาดเมื่อมอนกันกลางดงดอนปากกว้างย้อนเร็ดจ้างเสื่อมีหรือหลงดงดีเถื่อนทองไปสู่ห้องแดนกายสู่วิสัยลำมอกบ่อาจปอกขึ้นมาก็นำโยธารีบเอาออกจากดาวดงตาลการผายผ่านมารอถึงที่จอดเวียงใจก็ริวไว้ตั้งหมู่ขึ้นไปสู่หอคำยอมือตำตั้งเก่าไว้เต้าเจ้าปุรีไขวาตีบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปลายหือเต้าบุญภายยศใหญ่หูแจงไข้จุประการตีสังวัจนังสุดตัวราชาส่วนพญาโกสียศยาวฟังตุนอากรรมเก่าตุนสาแห่งศีนาน้อยยายร้อนวับไหมในใจหอระไทยไหววันเนื้อตัวสั่นละสายย้อนเสียดายบ่แล้วยังลูกแก้วสายเมืองตุกขี่เครื่องหลายหลากจักออกปากยินผ่านพระบูบาลเจียงเจ้านั่งจดเบาเงาเงามองเต้าขันนิ่งปองสัดซองไปตามจองกองทำรอยว่ากรรมถอยไล่ได้มาไล่ตัวตันฮือจอมควันลูกน้อยได้กัดก้อยหายหนกลางไพศาลป่าเศร้าบ่ปิกบ่ปอกเต้าขึ้นมากันยามกำปลาฮึกหยาบคือกำบาปมนุษย์หรือกำเป็นบุญมาใกล้ได้ห้ามบ่ได้ดีลีเจ้าปุรีธิราชกันกึดขวาดตามธรรมตุกหน้านำก่อนกี้ก่อนหลีกลีเบาบางส่วนนางคิงเหล่าหล่อเบาคือนางหนอนเอาราชจัยารู้ว่าปูตาน้อยนาดได้ก้อยกาดหายไปในดงไผ่ป่าไม้ก็ร้องร่ำไห้เรร้อนตีอกตนทะทาบน้ำตาอาบไหลปังปีเอ็นทุกขังนักเกเต้าล้มแผดตึงจันตั้งจันดินพระผ่านดินพระผ่านควักวาดดาก้อยกาดวำวายสุกทุกหลายจองกองในแห่งห้องหอระทาย
ริลำไรเก่าถอยมีบ่อน้อยหลายประการว่าสายผู้บานลูกค้าสั่งบ่ไหวนาปิกขึ้นมาหรือว่าสาดดงนาตัวหยาบได้กั้นกาบเอาไปกินหรือสายนรินนอไทยหลงป่าไม้เด่นไก่หรือโยธาในหนุ่มเฒ่าฆ่าลูกเต้าตนกูหรือเจ้าบุญจูน้อยนาได้ก้อยกาดหายโหนย้อนยักตามนถอยไล่เอาไปเลี้ยงไส้ตัวมันกันลูกยอมขวัญนอลาบ่วายหน้าปิกขึ้นมาโขงปลาใหญ่กว้างเตียงเป็นเมืองห่างเมืองวายยามเต้าบุญภายปอดเจ้าถึงเกเท่ารวยแรงเปียที่แข่งจองหอยได้กาดก้อยตายไปก็บ่มีบงใหญ่เจือจาดสายเมื่อขาดตกศูนย์บ่มีปอนนอขุนเตรียมบาทเสวยราชแตนเมืองโยธาเรืองใหญ่น้อยเตียงต่ำก้อยมาวอนโกลาหลอันใหญ่เตียงเกิดควายราชธานีเจ้าปุรีต่างดาวอันหัดห้าวปลาเตียงยกโยธากะหยาบมารบหาปัจจนขนเอาคนภัยไตไปปีนข้าใจเมืองมันแล้วหอดจันภาษาฮือพินาศเปปังก็บละสั่งข้างไว้หมดเสียงควายปราหนางปลานางพญาแม่เจ้าตุกโศกเมาเอาหอระไทยริรำไรก่าวถอยมีบ่อน้อยหลายประการส่วนว่านางกัญญามวลหมู่กาอันอยู่หอใจบ่มีภัยอดใดต่างก็ร้องให้ตัวกันอุกขลุกนั้นมีกองควายขีดห้องหอคำก็มีหันและนาที่นี้จักวันนาจะรอดถึงเจ้ายอดมหาวงออกจากดงเถื่อนทองมาจอดห้องดอนทรายกันสีใจแกวนใจเป็นสีนาดังกล่าวไว้ไปหลังอัฏฐะยังไปแจ้งพระจริงแสงเทศนาว่าสูมหาวังโสราชาพุทโธดังนี้เป็นตนภิกขเวดุราภิกขุทรงตูนตารงสินใสสะอาดเชื่อนักปราตะรงยานส่วนราชกุมารหนุ่มเฒ่าคือว่าเจ้ามหาวงออกจากดงอิดอ่อนมาจอดบนดอนทรายกับเสนาสีใจแกวนใจคือขุนยศใหญ่ต่างตาผู้มีพญาองค์อาจจบชราสัพพการจอดอยู่เมื่อนานเนินจ้าถึงคำลาลงแรงตาวันแดงย่อนหอยลับเหลี่ยมน้อยยุกันทอนลวดเศร้านอนยังย่อนบ่ย้ายบ่อนไปไหนสายน้ำไหลละลังพอหาฟังสุดตาลมเจยมาสะซอยต่างก็มอยกันลับไปหน่อหอใจหนุ่มเนาคือว่าเจ้ามหาวงลูกเจ้าหอคงยศใหญ่คือเต้าไทยโกสีกันรอยถีไกลุงก่อนนิมิตคุงฝันหันกวนอาสัจจันเตใสบ่เคยได้ฝันมาฝันว่าตนนั้นนาเตียวไตไปสู่วังใสหันเวียงใจใหญ่กว้างจักขี้อยู่สร้างนานำมีห่อคำผัสสาด
งามว่าวาดต่อตามีเกี้ยวนานาหลายสิ่งยอมกายิ่งแป่งเมืองรัศมีเรืองวาวองไปรอดห้องเด่นไก่เจ้าหอใจธีราตั้งอามาตและศีนาตั้งพระจาภัยใต้ปีนจักขี้ไข้แต่ดิลีมีแต่นารีนอนเอาลูกเต้าเจ้าคนเดียวมีผมสีเขียวสะอาดเป็นเชื้อชาติแนวคนมีรักขณะตนพาเสิร์ตงามลำเลิศเหลือใจบ่มีภัยเปรียบใดพุ่งขึ้นใหญ่เป็นสาวโฉมปึงเปล่ายิ่งแย้มดังจังเต็มกากตริศนาอยู่เอกาเปียวว่างบ่มีกู่ข้างเตรียมองค์เจ้ามหาวงยศใหญ่ฝันว่าได้เป็งปิงกับนางหญิงน้อยอ่อนอยู่ในบ่อนหอดใจหลวดตกใจสะดุ้งตื่นปิ๊กปิ๊กฟื้นมึนตาความฝันมาก่อนกี่บ่หลีกลี่หายโหนใจเววนกึดรอดหันแต่ยอดนารีบอกใครว่าตีบอกหมู่เต้ามองอยู่คนเดียวที่นั่นสี่คนเสนายศใหญ่หันเจ้าหนอไทยกุมารดูมองผ่านสุขเศร้าบ่เหมือนเก่าวันว่าจริงตุนสาถามเล่าว่าข้าเด่นหนอเจ้าหอดใจปีนฉันใดบ่ปากตุกลำบากสังจาหรือโรกาปยาดมาต้องปาดตัวตนหรือมีกังวลใหญ่น้อยมาจ้องห้อยหอระไทยขอจงใครกะโอ้ือผู้ข้าหูตามมีหนอผู้มีหนุ่มเนาก็บอกเล่าความในหือขุนเตรียมใจแกวนใจหูแจ้งไขจุประการขุนใจหันเตรียมบาทผู้ฉลาดจบทองยังริดกองน้อยใหญ่มีชื่อไว้คำเคือมีโวหารเหลือกว่ามูก็เก่าอู้ไข่ปานว่าข้าเดหอจันยศใหญ่อย่ากึดไขว้คันนิงหาความฝันนั้นนาหลายและบ่มีแน่เหมือนฝันลางตีหันแน่มันว่าได้ลูกหนอจันยิงใจได้เงินคำหลายเหลือแหล่มีจุกแง่กองตาฝันไกลกาเตียวต้องไปสู่ห้องเด่นกายฝันได้ขัวใบแผ่นผ้าตั้งเครื่องงาอลังการฝันได้โภชนะอาหารหลายสิ่งรสยิ่งนานากันเราตื่นมาเมียนแล้วยอมกาดแก้วไปปันของในฝันมวลหมู่มันบ่มีอยู่ดีเลพอหาไหนเปียวว่างบ่มีข้างกองตาขอเจ้าบุญนายศใหญ่อย่าเกิดไขว้ความฝันข้าเล็งหันแต่สูตรว่าบ่มีประโยชน์อันใดกันคนเตรียมใจผู้ฉลาดกล่าวเสียงขาดสุดกำหนอหอคำหนุ่มเนากดตอบเล่ากำไปว่ากำติดตันไขกล่าวอูเราหากหูแต่ดิลีเต้าว่ารวยถี่ล่วงแล้วเราบอกกาดแก้วสังกาความฝันนานาดูหลากเรานี่อากสัตอัศจรรย์ดังจักหันนางอ่อนอยู่ใต้บ่อนวังทานรอยสมปานแต่ไทยได้มาไล่ตวยตานเฮ้อได้ฝันดันสอดไปปะยอดนารีก็มีด้วยพระกันดังกล่าวมานี้เล่นนะนิติตังขิยาสังวันนาวิเศษ
จะห้องเหตุยังมหาวงแต่งอ่อนผูกทวนสองก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมติสนาเรื่องมหาวงแต่งอ่อนผูกที่สองก็จบลงเพียงแค่นี้พอสตาญาติโยมทั้งหลายที่จบลงไปในทำนองแบบปื้นเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่เจ้ามหาวงหลงเข้าไปในป่าพร้อมโดยเสนาอามาตย์4คนไปปะใส่หนองน้ำใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของกุมพีคือหมู่จระเข้เป็นเมืองหนึ่งของเมืองจระเข้ก็แล้วกันคนเฮาเหมือนกับเมืองของคนเฮานี่แหละกรรมโบราณเปิ้นว่าหลงที่เกิดจิตใจเป็นจระเข้แต่ร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนเนี่ยเว้ยจระเข้เหล่านั้นออกมาเป็นมนุษย์เป็นแม่หญิงเป็นพ่อชายจระเข้คู่หนึ่งครอบครัวหนึ่งเกิดลูกออกมาเป็นแม่หญิงรูปร่างสวยงดงามบ่มีใครเหมือนสวยสดงดงามจนพ่อได้ใส่ชื่อว่าแต่งอ่อนนะแต่งอ่อนจำเริญไว้ขึ้นใหญ่จนมีอายุได้15ปีมีสุขภาพแข็งแรงงามล่ำเลิศเหมือนดังนางฟ้าสาวสวรรค์ทีนี้ขอย้อนกล่าวถึงเจ้ามหาวงที่ลงป่าได้มาปะใส่แม่น้ำใหญ่อันที่อยู่ของจระเข้ดังกล่าวนั่นแหละหลงเข้าไปหลายมื้อหลายวันเสนาอามาตย์ถึง4ส่วนเสนาอามาตย์แถมส่วนหนึ่งที่รออยู่ท่าต้นทางกดล้อก็รออยู่มาหัวเจ้ามหาวงพร้อมโดยสีนาแหม4คนนะลงไปอยู่ที่ในกลางป่าที่ไหนตอนแรกก็ตั้งขบวนไปเป็นอย่างดีลงใครได้ไก่ป่านะกะเลยล่นออกจากหมู่ติดตามไก่ป่าไปหมู่เสนารอนึกใจว่าเจ้ามหาวงจะปิกมาอะกะข้ามวันข้ามคืนก็ยังบ่ปิกมาเลยออกติดตามตัวหาเสาะหาเต่าใดก็บ่ปะเพราะเจ้ามหาวงเข้าไปไกลเกินบ่จวบบ่ปะบ่มีวี่แววใดๆนึกว่าคงตายละคงถูกเสือกินเป็นอาหารไปแล้วหมู่เสนาอามาตย์ที่ตั้งขบวนก็ปิกละปิกปอกบ้านปุกเมืองส่วนเจ้ามหาวงก็หลงอยู่ในป่าอยู่ไปหลงไก่ป่าเจ้าเสนาอามาตย์ไปเล่าเหตุการณ์ให้พ่อพญาโกสีอันเป็นพ่อของเจ้ามหาวงได้ฟังพญาได้ฟังอย่างนั้นก็โอ้เสียอกเสียใจฮ้อนอกฮ้อนใจที่ลูกได้หายไปตนแม่ก็สนยบโอ้เสียอกเสียใจเช่นเดียวกันขอย้อนกล่าวถึงเจ้ามหาวงตั้งที่อยู่ในป่ายังบ่ตายเตื้อเน้อยังบ่ตายเตื้อยังมีชีวิตอยู่พร้อมเสนาอามาตย์4คนหลงเข้าไปในป่าในดงใครได้ไก่ตัวงามเข้าไปจนไปปะใส่แม่น้ำใหญ่ดังที่กล่าวค่ำไหนนอนท่านละเจ้ามหาวงนอนหลับฝันว่าได้มีเมืองหนึ่งโอ้เข้าไปในเมืองบาดาลไปหันภาษาของหมู่โมจระเข้ทั้งหลายมีรัศมีเลืองว่องมีวะว่องเป็นเมืองจระเข้เป็นเมืองหนึ่งไปปะใส่แม่ยิงคนหนึ่งงามยิ่งนักบ่มีใครเหมือนโอ้ลูกจระเข้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละมีความงดงามสะดุ้งตื่นมีความคิดถึงนางดังกล่าวที่หันในความฝัน
ว่าฝันว่าในพื้นบาดาลเนี่ยมีมนุษย์อยู่เนี่ยมาเล่าฮือเสนาทั้ง4คนได้ฟังพยายามจะฮือเสนาทั้ง4นี่น่ะมุดน้ำลงไปว่ามันจะมีจริงหรือไม่ในพื้นบาดาลนี่มันมีมนุษย์สวยสดงดงามดังที่ข้าหันอยู่ในปราสาทราชวังว่าอีกปืนวังทานน่าอัศจรรย์เมื่อเจ้ามหาวงมีความฝันมีคิดถึงความฝันอยากจะฮือเสนาอามาตย์ลองไปทดลองดูว่าจะมีจริงหรือไม่ที่ปืนบาดาลเนี่ยจะมีมนุษย์จะมีสาวสวยสดงดงามดังที่ข้าฝันที่ข้าหันหรือไม่พระธรรมตีสนาจาดกเรื่องมหาวงแต่งอ่อนตอนที่2ก็จบลงเพียงแค่นี้บอกสัตยาธิโยมทั้งหลายก่อยติดตามรับฟังพระธรรมตีสนาเรื่องมหาวงแต่งอ่อนตอนที่ต่อไปเพราะยังมีเหมร้ายผูกอยู่ก่อยติดตามรับฟังต่อไปก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาที่ได้ปูชากันเทศไว้ก็มีแม่บวกเกี้ยวปัจจันเวียงป่าเป่าวันนั้นที่ไปเทศที่วัดพระธาตุจอมพอเมื่อวันที่17ละเปิดฝากกันเทศมาพร้อมกันนั้นก็มีพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟั่นบ้านปงหนองหมู่3เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ได้มาฝากปูชากันเทศไว้ตัวขอขอบคุณพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟั่นขอขอบคุณแม่บวกแก้วประจันขอขอบคุณแม่บุญรัตน์สมจะที่ได้ปูชากันเทศไว้แต่เมื่อวันจันทร์ก่อนละมาได้มาออกอากาศเพราะตรงกับวันพระวันศีลดังที่กล่าวขอขอบคุณอนุโมทนาที่ผลบุญผลกุศลอันเกิดจากการปูชาฟังพระธรรมเทศนาภายแผ่ไปยังเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรญาติที่ได้ล่วงลับดับขันไปเวลาที่เหลือนี้พอกสตาญาติโยมทั้งหลายฝ่ายที่จะโทรมาอูมาจาแจ้งผลการรับฟังโทรมาที่0812898992นะวันนี้คอมพิวเตอร์คัดข้องเสียงบ่ขึ้นเลยเสียงบ่ขึ้นเสียงบ่ออกผู้อำนวยการไลน์มาบอกว่าจะให้เฟซบุ๊กเอาเนอะก็เลยมาใจเฟซบุ๊กดังที่กล่าวก็ขออภัยกับพ่อออกสถาญาติโยมเจริญปอนครับไว้สาขาพังอ๋อพระบุญธรรมฟังอยู่เนาะครับฟังอยู่ตั้งแต่ออกตั้งแรกๆก็ครับตั้งแต่ท่านบรรยงมาครับ ที่เฟซบุ๊กนี่ฟังชัดเจนดีกว่าก็เป็นเหมือนเก่านะครับเหมือนเก่าแน่นอนครับอ๋อเหมือนปกติขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอะครับที่ได้ติดเจ้าแม่บุกแก้วแปงจันครับแก้วแปงจันกะแก้วแปงจันกะครับแก้วแปงจันนี่เนอะเออแก้วแปงจันอีกี่ว่าอย่างได้หูครับงานวันที่11นี่ท่านจะไปบ่ครับไปไหนไปที่ปากทางเจริญบัดเพิ่นบัดนําเพิ่นบัดบานนิมนต์หรอกจังไปขอบคุณพ่อบุญธรรมเลยของท่านก็ขอกําลังทุกข์ภาคแข็งแรงเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับเออขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอะครับคุณรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจ้ากับพ่อแสงเจ้าทันตะคุแม่สุกแก้วสิลาพรสิเตี้ยมันห้องละปูนเด้อโอ้มหาวงแต่งอ่อนมันผูกต้นสองเนาะเจ้าผูกต้นสอง
จ้ากำลังเข้มข้นอืมกำลังจะเข้าเรื่องเข้าแล้วท่านพระครูโอ้ขอบคุณเด้อเจ้าท่านพระครูขึ้น 98.75 วัดห้วยจ่องซากเนี่ยชัดเจนเจ้าโอ้ดีแล้วขอบคุณเด้อเจ้ากลับไหว้สาธุท่านพระครูสาธุเจ้าบุญรักษาเจริญพรกราบไหว้สาธุลุงโอ้ไม่ทุกข์อ่ะเจ้าไปฟังอยู่เด้อโอ้ฟังชัดเจนเนาะที่ละปูนเนาะเจ้าอยู่ละปูนเนี่ยโอ้ฟังชัดเจนอยู่เนาะฮะแม่น่ะโอ้ฟังทั้งโลดซับเนาะแล้วโอ้ซับอ๋อโอ้ตั้งละปูนนี่เพิ่นบ่มีสถานีเนี่ยบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอะคือกำลังใจเนอะโอ้ขอบคุณบุญรักษาเจริญพรว่าไอ้แฉเจ้าแทบจะคู่โอ้แม่อุ้ยแม่อุ้ยหลงกะแม่น่ะเจ้าโอ้แม่อุ้ยหลงสบายดีเนาะก็ได้สบายว่าวีเนี่ยตามสภาพเนาะ89แล้วเนาะโอ้89 89ละโอ้บุญรักษาจ้าไม่ได้หีบไม่ได้ฟังมือแหละพ่อหน้ากะมันครับมันตรงกับวันพระวันศีลเนาะที่ผ่านมาเนาะจ้าจ้าก็เลยมาได้ออกตรงกับหมดเจ้าวันเพิ่นมาทำบุญตักบาตรจ้าต่อไปคงแบบบัดตัดละวันพระวันศีลเป็นละขอบคุณแม่อุ้ยหลงเนอะเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปนเจริญปนครับมาจากข้าพระครูครับโทรมาจากไหนจังหวัดเป่าครับโอ้โอ้พ่อวินฟังชัดเจนแน่เรียงเป่าครับชัดเจนครับโอ้ฟังเป็นประจำนอพ่อวินครับบุญรักษาเอออยู่ดีมีสุขเนอะจะเลินปอนสวัสดีค่ะเจ้าท่านพระครูโอ้แม่หลวงกะเจ้าฟังชัดเจนนะไม่หลวงสายฝนดีเจ้าวันนี้เสียงใสเลยวันเนี้ยนั่นกะโอ้เฟซบุ๊กนี่เสียงดีเนาะเจ้าโอ้เฮานึกว่าเสียงคัดคล่องกะเสียงบักดีกะดังดีเจ้าโอ้เสียงดังดีโอ้ขอบคุณครับได้โทรหาได้อุ้มมือกันได้หลายหลายจันละมาได้ฟังกันขอบคุณเนอร์บุญรักษาไม่หลวงสายฝนจันกุลนะบ้านนองผาขาวเจริญปอนมาเสียข้าวท่านพูดถึงบ้านแม่จ๋องตะบนศรีไทรครับโอ้โทรมาจากลีแม่จ๋องฟังชัดเจนดีเนาะที่ลีเนาะอ๋อสักชิ้นจะดีนะครับโอ้ดีละดีละโอ้ขอบคุณขอบคุณเนอร์ครับผมสถานีลีเพิ่นก็ดีละเจริญปอนกลับไหว้สาธุนะครับอยู่แม่ทองจังหวัดกาญจน์แม่สายทองเจ้าห้วยกาญจน์แม่สายทองฟังชัดเจนดีเนาะที่ห้วยกาญจน์ 8.75 ในเจ้าอันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้ชัดเจนดีปกตินี่เนาะแม่สายทองเนาะเจ้าโอ้ขอบคุณเนอร์เป็นกำลังใจให้ครูเนอร์ที่มารายงานให้ฟังกลับไหว้สาธุเจ้าบุญรักษาเจริญปอนวันสาท่านพระครูเจ้าโอ้วันนี้สังกำแพงได้ยินกะได้ยินฟังนี่ฟังโทรศัพท์นี่ฟังโทรศัพท์โอ้แม่จันสมเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะโทรศัพท์เนาะฟังชัดเจนจะดีเจ้าอ๋อขอบคุณขอบคุณเสียงชัดมากเนาะมีพ้องบุญรักษาเนอแม่จันสมเนออยู่ดีมีช่วงหน้าครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรไอ้ขาท่านพระครูเจ้าฟังยังเออโทรมาจากไหนทางแม่เฮือนเป็นก่อวังเหนือลำปางโอ้แม่เฮือนแม่เฮือนแสนต่อวังเหนือนี่ก็ฟังชัดเจนเนาะแม่เฮือนเนาะเอาฟัง90เจ้า90เจ้าทิศ90ดีเวียงเป่าๆกะยังเป่าๆเจ้าโอ้บังไปเหวังเหนือพุ่นเนาะขอบคุณนี่แม่เฮือนเนอบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขครับครับเจ้าสองจันทร์แล้วมาได้มาพบมาปะกับพระออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขาดตอนกันจนเนื้อเรื่องจนลืมกันไปเพราะเหตุผลดังที่กล่าวตรงกับวันพระวันศีลก็ต้องไปปั่นศีลปั่นป้อนกับพระออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย
เมื่อฟังแล้วได้สาระได้ปัญญาได้ข้อเตือนสตินำไปพินิจพิจารณาเป็นข้อเตือนสติเป็นกำลังจิตกำลังใจให้คนเฒ่าคนแก่ได้ตั้งอกตั้งใจให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาเจริญปอนไปสาธุเจ้าพระอาจารย์โทรมาจากไหนแม่ทะบ้านนาดูงตำบลวังเงินอำเภอแม่ทะเจ้าโทรมาจากแม่ทะแม่ทะลำปางเนาะเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะที่แม่ทะเนาะชัดเจนดีเจ้าฟังจากสถานีอย่างก็บุญยวาดเจ้าโอ้บุญยวาดฟังชัดเจนขอบคุณเน้อเจ้าฟังไปเรื่อยๆสุขสบายนะเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจะบุญรักษาเจริญปอนมันเป็นโอสถอันหนึ่งเป็นยาอันหนึ่งที่กล่อมจิตกล่อมใจให้ศรัทธามีกำลังจิตกำลังใจมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นมีศรัทธาอย่างในพระพุทธศาสนามีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความเชื่อในคำสั่งคำสอนดังกล่าวและมีความสนอกสนใจในการฟังเทศฟังธรรมจะเป็นฟังแบบบรรยายก็ตามแบบปื้นเมืองเหนือเฮาก็ตามก็ถือว่าฟังแล้วได้อรรถรสเจริญพรตาเจ้าโทรมาจากไหนจากแม่น้อยบ้านตาโทโอ้แม่น้อยแม่น้อยคนเก่าคนเดิมแม่น้อยเคยปะกันแล้วเนาะแม่น้อยเนาะเจ้าเคยปะกันที่ต้องปุงฟังชัดเจนดีเนาะเออฟังชัดเจนดีเนาะแม่น้อยเนาะเจ้าแล้วนี่หลายจันแล้วว่าน่ากล้ามาได้มาสองจันสามจันแล้วก็ขาดขาดหายยังขาดพอให้หนอกขาดขาดหายหายอยากจะมาปะเหมือนกันแต่มันตรงกับวันพระฟังบุญยวาดเด้อโอ้ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยไม่น้อยเน้อยาบุญรักษาอยู่ดีมีสู้ขอบคุณบุญรักษาจะเลิศปอนอาตมาได้ใช้เวลาในการเทศนาธรรมแบบปื้นเมืองเหนือในรายการมรดกธรรมกำเมืองในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองวันจันทร์6โมงถึง7โมงนี้จากไปก่อนก่อยปะกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยอวยพรให้กับพระออกสถาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภละมีโชคมีลาภหิมากาขึ้นปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอสมดังความมุ่งมาปรารถนาเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวันโนสุขังภะลัง